วิดีโอนี้รวบรวมการแก้ปัญหาติดตั้งโซลาร์เซลล์มือ2ได้โซลาร์เซลล์มือ2มาแก้ปัญหาเยอะมากอินเวอร์เตอร์มีรอยไหม้ต่อระบบเสร็จโซลาร์ชาร์เจอร์ควันขึ้นแบบนี้เลยแถมแบตเตอรี่ที่ได้มาก็ยังเสื่อมสภาพอีกสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับและหลายคนหลังจากที่เห็นผมสร้างบ้านน็อกดาวน์แล้วนะครับก็ถามว่าบ้านนี้จะใช้ระบบไฟฟ้ายังไงผมเคยบอกว่าผมพยายามจะทำบ้านหลังนี้ให้เป็น Zero Energy นะครับคือใช้พลังงานเป็นศูนย์เลยเนาะแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้จัดการนำระบบโซลาร์เซลล์มาติดที่บ้านแล้วแต่ทุกคนครับอุปกรณ์ที่ผมเซตอัพในวันนี้นะมันไม่ใช่อุปกรณ์ใหม่ครับมันเป็นอุปกรณ์มือ2ทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆต้องไปซื้ออุปกรณ์หรือชุดโซลาร์เซลล์มือ2มาทำการติดตั้งเราต้องรู้อะไรบ้างและผมจะต้องแก้ไขอะไรบ้างรวมปัญหาติดตั้งโซลาร์เซลล์มือ2ที่เพื่อนๆอาจจะต้องเจอพอแก้เสร็จก็ใช้งานได้ 100% แล้วครับที่ผ่านมาผมยังไม่ได้ติดชุดโซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าผมคิดเยอะมากๆแล้วก็ข้อมูลมันเยอะจริงๆและชุดโซลาร์เซลล์ที่ได้มาวันนี้จริงๆก็ไม่ได้ซื้อนะครับพ่อตาผมเขายกให้เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ครับและทำไมเขาไม่ได้ใช้คือหลังจากติดตั้งใช้ไปไม่กี่เดือนครับมีปัญหาตลอดนะแล้วช่างที่ติดตั้งเนี่ยเขาก็ทิ้งงานไม่มาดูแลทำให้พ่อตาของผมเนี่ยเลิกใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็วางทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยเกือบ2ปีแล้วครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูก่อนนะครับว่าผมได้อุปกรณ์อะไรมาบ้างทุกคนครับเวลาที่เราพูดถึงระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยเราจะได้ยินเรื่องของตัวเลขต่างๆทางไฟฟ้าเยอะเลยเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีผลต่อการคำนวณในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆในชุดโซลาร์เซลล์ครับแต่เดี๋ยวผมจะพยายามสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดโดยพูดถึงตัวเลขให้น้อยที่สุดแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับคือผมได้แผงโซลาร์เซลล์2แผงมานะครับเป็นแผงของ SunTech ชนิดโมโนสเปคคร่าวๆคือแผงขนาด340วัตต์45โวลต์ประมาณ10แอมป์ครับในตู้คอนโทรลเลอร์เนี่ยมีโซลาร์ชาร์เจอร์มาให้นะครับมีตัวอินเวอร์เตอร์มาให้เป็นขนาด 3,000 วัตต์ผมดูแล้วมันมีปัญหานะครับก็คือสายตัวนี้เห็นไหมกอกแขกกอกแขกนะครับสายมันเสียละนะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีรอยไหม้มาด้วยนะแล้วก็มีแบตเตอรี่12โวลต์200แอมป์มา2ลูกครับมีตัว ATS นะครับสำหรับใช้สลับไฟหลวงนะครับกับไฟโซลาร์เซลล์ซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ติดตั้งเข้าไปนะผมจะลองใช้ไฟโซลาร์เซลล์อย่างเดียวดูก่อนจากของที่ได้มาจริงๆแล้วผมก็มองว่าถ้าผมยกมาติดตั้งเฉยๆมันก็น่าจะใช้งานได้เลยนะครับแต่ตอนนี้คุมขมับมากทุกคนหลังจากที่ยกมาติดตั้งแล้วนะครับเกิดปัญหาตามมาเยอะมากๆต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าแผงโซลาร์เซลล์วันนี้ผมไม่ได้ติดตั้งเองนะครับผมให้ทีมช่างที่เป็นช่างทำโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาไปรื้อแล้วย้ายมาให้นะครับเขารับเหมาอยู่ที่ราคา 6,500 บาทคือไปรื้อจากอีกบ้านหนึ่งมานะครับหลังคามันสูงมากนะผมขึ้นไม่ได้แล้วก็เอาใส่รถย้ายมานะครับทำการติดตั้งต่อระบบให้ผมซึ่งงานทั้งหมดผมก็พอใจนะครับเขาต่อแผงให้ผม2แผงพ่วงกันแบบนี้นะครับเป็นแบบอนุกรมนะเดินสายไฟนะครับร้อยท่อมาตอนที่ช่างติดตั้งเสร็จเนี่ยเราทดลองระบบกันนะครับตัวโซลาร์ชาร์เจอร์ใช้งานได้แต่ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยไม่ทำงานนะตอนนั้นเป็นตอนเย็นนะครับแผงไม่ค่อยรับแดดแล้วผมก็เลยปิดระบบทั้งหมดไว้พออีกวันนึงเป็นตอนเช้านะครับแผงโซลาร์เซลล์ของเราก็จะรับแดดเต็มๆเลยไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ที่มารออยู่ตรงนี้นะครับ 72.35 โวลต์ครับความพังพินาศก็บังเกิดครับพอผมเปิดระบบสักครู่ตัวโซลาร์ชาร์เจอร์ของผมก็มีควันขึ้นไหม้แบบนี้เลยทุกคนทุกคนครับพอตัวโซลาร์ชาร์เจอร์ผมเริ่มมีอาการไหม้แบบนั้นนะครับผมรู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรไม่ถูกต้องนะทีนี้มันไหม้เพราะอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เลยโทรไปปรึกษาปัญหานี้กับพี่สมชายจากช่องสมชาย DIY ครับอ่ะพี่สมชายนะครับก็หาสเปคตัวโซลาร์ชาร์เจอร์ตัวนี้ให้ผมนะครับและปรากฏว่านะครับเจ้าตัวโซลาร์ชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับมันเป็นระบบ PWM นะครับแล้วสเปคนะครับมันก็คือ 12/24/30 แอมป์ถ้าเราต่อกับแบตเตอรี่24โวลต์เนี่ยเราสามารถใช้กับแผงที่มีแรงดันได้ไม่เกิน48โวลต์ครับซึ่งแผงผมที่ต่อมาเนี่ยแรงดันก็เกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยไหม้แปลว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดอยู่บ้านพ่อตาผมตอนแรกเนี่ยต่อแบบขนานไว้ครับแล้วทำไมช่างที่มาต่อให้ใหม่เขาถึงต่อแบบอนุกรมทีนี้ผมก็เลยสงสัยนะว่าอ้าวแล้วเราควรต่ออนุกรมหรือต่อขนานดีสำหรับแผงโซลาร์เซลล์มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับอันนี้เป็นตัวเลขสมมตินะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแผงของผมกำลังไฟ340วัตต์แรงดันไฟฟ้า40โวลต์กระแส10แอมป์ถ้าผมต้องการบวกแผงไปอีก1แผงใช้วิธีการต่อแบบอนุกรมวัตต์กับโวลต์ของผมจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่แอมป์จะได้เท่าเดิมส่วนถ้าผมต่อแบบขนานผมจะได้วัตต์กับแอมป์เพิ่มขึ้นนะครับส่วนโวลต์จะอยู่เท่าเดิมครับ
ถ้ามองแบบเผินๆนะครับเราก็มองว่าอ่ะแอมเพิ่มก็ดีสิอย่างเงี้ยแปลว่าเวลาที่เราชาร์จเนาะเราก็จะได้ชาร์จเร็วขึ้นนะครับทีนี้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับไอ้ระบบการชาร์จแบบ PWM เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงเนาะเพราะเครื่องตัวนี้จะปรับให้ไฟเราเหลือแค่12โวลต์ครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับผมสมมติแบบนี้นะว่าเรามีแผงขนาด360วัตต์36โวลต์10แอมป์1แผงพอผ่านเจ้าตัวคอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์ PWM จะเหลือแค่12โวลต์10แอมป์แล้วจะได้ไฟชาร์จแบตเตอรี่แค่120วัตต์ครับทีนี้เรามาดูแบบอนุกรมบ้างนะครับแผงตัวเดียวกันนะครับมาต่ออนุกรมนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาต่อแผงมาแบบนี้นะครับซึ่งทำให้แรงดันไฟฟ้ามันเกินแล้วก็จะทำให้ตัวโซล่าชาร์จเจอร์นะครับตัวเก่าของผมเนี่ยเกิดอาการไหม้นะซึ่งพอผมแกะดูแล้วนะครับมันก็จะมีรอยไหม้อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้บางรุ่นนะครับเขารองรับได้ก็ใช้ได้นะครับบางรุ่นรองรับไม่ได้ก็เสียไหม้ไปเลยเนาะผมปรึกษากับพี่สมชาย DIY นะครับถ้าแรงดันไฟฟ้ามันมาเยอะขนาดนี้นะครับพี่สมชายก็เลยแนะนำโซล่าชาร์จเจอร์อีกตัวนึงเป็นของ Power MR นะครับพี่สมชายใช้อยู่เลยนะครับระบบจะเป็น MPPT โดยตัวนี้จะทำการปรับโวลต์ให้ใกล้เคียงกับแบตเตอรี่นะครับแล้วค่อยมาคอนเวิร์ตเป็นแอมป์ทีหลังเรามาคำนวณดูครับถ้าเป็นแผงตัวเดิมนะ360วัตต์36โวลต์10แอมป์แล้วถ้าเราต่อผ่านคอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์แบบ MPPT ผมจะได้12โวลต์30แอมป์และสามารถใช้ไฟชาร์จแบตเตอรี่ได้360วัตต์ครับทีนี้การต่อแผงอนุกรมหรือขนาดนะครับเราก็ดูที่ขนาดแผงด้วยเนาะทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีแผงนะครับ12โวลต์15โวลต์อยู่แล้วนะครับหรือแผงที่ใกล้เคียงกับการชาร์จแบตเตอรี่ของเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับก็ต่อขนาดมาเลยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีแผงที่แรงดันไฟฟ้าสูงนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนระบบคอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์เป็น MPPT แล้วก็ต่ออนุกรมได้ครับอันนี้เพื่อนๆลองไปคำนวณนะครับลองใช้ดูแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับสรุปคือด้วยขนาดแผงของผมและอุปกรณ์ที่ผมเปลี่ยนลงไปใหม่ในตู้ในกรณีของผมการต่อแผงแบบอนุกรมก็จะชาร์จไฟได้เร็วกว่าการต่อแผงแบบขนานครับและตอนนี้อุปกรณ์ที่ผมสั่งก็มาถึงแล้วนะครับทั้งตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็โซล่าชาร์จเจอร์นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับผมลอกมาจากชุดนอนนาของพี่สมชายครับในเรื่องรายละเอียดลึกๆนะครับอยากให้ไปติดตามในช่องพี่สมชายนะพี่สมชายได้รีวิวไว้ละเอียดมากๆซึ่งสเปคตัวนี้นะครับก็รองรับไปถึง160โวลต์นะครับตัวนี้เป็นขนาด60แอมป์นะก็เพียงพอต่อการใช้งานของผมครับตัวที่2ก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับต้องบอกว่าผมใจร้อนไปนิดนึงนะครับเพราะตอนแรกอะคิดว่าใช้แอร์แค่ 1,200 วัตต์อินเวอร์เตอร์ 3,500 วัตต์แบบนี้น่าจะเพียงพอแต่จริงๆไม่ใช่นะพวกอุปกรณ์ที่ทำความเย็นทำความร้อนนะครับคอมเพรสเซอร์ของเขาจะมีการกระชากไฟซึ่งเวลากระชากไฟเนี่ยอาจจะทำให้ตัวอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยเสียได้เลยอินเวอร์เตอร์พวกนี้ถึงจะเขียน 3,500 วัตต์แต่เวลาใช้จริงมันใช้ได้ไม่ถึงเราตีว่าใช้ได้ไม่ถึงครึ่งนะครับก็คิดว่าใช้ได้ประมาณ 1,500 วัตต์ดังนั้นก็มีความเสี่ยงมากๆนะถ้าเอาไปใช้กับแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเพียวไซน์นะมีพัดลมมาให้2ตัวนะครับมีหน้าจอนะครับตรงนี้นะให้เราเห็นง่ายๆนะครับในการแสดงผลแล้วก็มีช่องเสียบปลั๊กนะครับ2ช่องนะครับตัวนี้ผมสั่งมาเพราะว่าผมต่อแบตเตอรี่นะครับอนุกรมเป็น24โวลต์แล้วนะครับตัวนี้ก็สั่งมาเป็น24โวลต์ก็จัดการรื้ออุปกรณ์ตัวเก่าออกนะครับจะได้ติดตั้งตัวใหม่เข้าไปเพื่อนๆดูนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวเก่านะครับของผมเนี่ยตรงนี้มีปัญหานะเห็นไหมคอกแคกคอกแคกนะครับแล้วก็ไฟไม่ติดไปแล้วน่าจะช็อตข้างในนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยรื้อดูนะว่ามันช็อตจริงหรือเปล่าผมทำการติดตั้งอุปกรณ์นะครับจัดตู้ใหม่นะแต่ผมไม่อยากจะรื้อตู้เดิมเยอะนะครับก็เลยติดตั้งไว้แบบนี้อ่ะทุกคนครับตอนนี้ผมต่อระบบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2เส้นนี้นะครับก็จะเข้ากับแบตเตอรี่นะตัวนี้เขาจะมีตัวรูสิบนะครับในแต่ละอุปกรณ์เนี่ย2รูนะครับเราเลือกรูนึงก็ได้การต่อสายไฟผมก็ต่อตามคู่มือแบบนี้เลยนะตู้คอนโทรลเลอร์ของผมพอประกอบเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้ครับส่วนแบตเตอรี่นะครับผมก็ต่ออนุกรมไว้นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาก็ต่อเป็นอนุกรมนะอินเวอร์เตอร์อุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็น24โวลต์มานะครับผมก็ต่อแบบเดิมเลยการต่อแบบ24โวลต์เนี่ยจะมีข้อดีนะกระแสไฟที่วิ่งจากแบตเตอรี่มาอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะลดลงครึ่งนึงครับแต่เรายังคงใช้วัตต์ไฟได้เท่าเดิมซึ่งทำให้การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในตู้คอนโทรลเลอร์ของเราไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟขนาดใหญ่และตู้ของผมก็เซตอัพมาแบบนั้นอยู่แล้วครับทำให้ผมไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยจะลองทดลองนะครับเปิดอุปกรณ์ดูปึ๊บทุกคนครับปัญหาของเรามันก็ยังไม่จบนะครับเนื่องจากว่าผมทำการต่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คไฟให้ดูนะเผื่อคนที่เจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับตัวแผงโซลาร์เซลล์ของผมนะครับตอนนี้นะถึงแดดจะร่มนะครับก็มีไฟมารอละนะ70โวลต์นะครับแปลว่าแผงเนี่ยมีไฟนะครับแต่อีกช่องนึงนะครับตรงนี้นะทุกคนแบตเตอรี่ของผมมีไฟอยู่แค่3โวลต์ครับเพื่อนๆครับสิ่งที่ผมทำผิดพลาดแล้วเพื่อนๆห้ามทำตามเด็ดขาดนะครับนั่นก็คือตอนที่ผมเปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่เนี่ยไฟมันยังไม่เข้าไปที่โซล่าชาร์จเจอร์ครับ
แล้วผมก็ดันไปเปิดเบรกเกอร์ของชุดโซลาร์เซลล์แบบนี้อาจจะทำให้วงจรของโซลาร์ชาร์จเจอร์เสียหายได้นะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวคอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์เนี่ยมันจะทำงานได้นะครับต้องมีไฟมารออยู่10โวลต์ครับนึกว่าจะได้ใช้ไฟแล้วก็ไม่จบนะครับเดี๋ยวต้องลองฟื้นฟูแล้วก็ลองชาร์จแบตเตอรี่ดูก่อนครับผมมีเครื่องชาร์จ2ตัวนะครับก็จะมี Foxer นะครับเป็นเครื่องชาร์จอัตโนมัติแบบนั้นนะครับแล้วก็เครื่องชาร์จสีแดงๆแบบนี้นะครับทุกคนครับแบตเตอรี่ลูกนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะเดี๋ยวผมวัดไฟนะครับเขาก็จะมีไฟอยู่ที่5โวลต์นะครับตัวนี้ชาร์จกับ Foxer นะถ้าไปดูที่หน้าปัด Foxer นะเขาจะขึ้นว่า Full นะครับตัวนี้นะแทบไม่เหลือไฟเลยนะครับมีไฟเหลืออยู่4โวลต์นะครับผมเอาที่ชาร์จธรรมดาแบบนี้นะครับมาคีบนะตัวนี้การทำงานนะไฟเขาก็ชาร์จเข้าอยู่นะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนึงนะครับเดี๋ยวมาวัดไฟอีกทีนะครับแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จอยู่ชั่วโมงกว่านะผมรู้สึกว่าไฟมันแทบไม่เข้าเลยนะก็เลยทำการแกะแบตเตอรี่ขึ้นมาเพื่อทำการฟื้นฟูครับส่วนวิธีทำการฟื้นฟูเดี๋ยวผมทำไว้อีกคลิปวิดีโอนึงเพื่ออธิบายให้ละเอียดนะครับหลังจากฟื้นฟูไปผมลองชาร์จแบตไว้อีก1ชั่วโมงหลังจากชาร์จแบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 8.5 โวลต์ครับแปลว่าวิธีการฟื้นฟูของเราเนี่ยน่าจะพอเป็นไปได้ครับที่ชาร์จสีแดงตัวนี้นะครับผมชาร์จทิ้งไว้อีกประมาณ1วันนะครับไฟก็ไม่สูงขึ้นเกิน9โวลต์ครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ Foxer ตัวนี้นะครับปรากฏว่าพอเสียบเข้าไปตอนนี้ชาร์จได้ครับหลังจากทิ้งไว้อีก12ชั่วโมงผมวัดแรงดันไฟฟ้าได้อยู่ที่ 12.2 โวลต์ครับผมถอดที่ชาร์จแบตเตอรี่ออกแล้ววางทิ้งไว้อีก1วันนะครับแบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 11.9 โวลต์ครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ละตรงนี้จะเป็นการฟื้นฟูให้แบตเตอรี่กลับมาใช้งานกับเครื่องโซลาร์ชาร์เจอร์ได้นะครับเนื่องจากเครื่องชาร์จตัวนี้มันเป็นเครื่องชาร์จสำหรับรถยนต์นะครับมันจะเป็นเครื่องชาร์จตัวเล็กนะที่ตัวเครื่องนะครับเขาระบุไว้ว่าชาร์จได้แค่ถึง100แอมป์นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ของผมอ่ะมันเป็น200แอมป์ถ้าเพื่อนๆใช้แบตเตอรี่ไม่เกิน100แอมป์นะครับจริงๆใช้แบบนี้ก็จบเลยเนาะเนื่องจากโซลาร์ชาร์เจอร์มันจะทำงานได้ต้องมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ในแบตเตอรี่อย่างน้อย10โวลต์นะครับหรือประมาณ 10.5 โวลต์พอแบตเตอรี่เก็บไว้นานๆเนี่ยแรงดันไฟฟ้ามันลดลงนะครับมันเอามาใช้งานไม่ได้เราต้องทำการฟื้นฟูนะครับก็สิ่งที่อยากจะบอกคือไม่ต้องไปซื้อเครื่องแพงๆตัวใหญ่ๆนะครับเราสามารถซื้อเครื่องถูกๆแบบนี้มาใช้เติมแรงดันได้ตอนนี้แรงดันของผมนะครับยังอยู่แค่12โวลต์นะยังไม่ได้ขึ้นไป14โวลต์นะครับอาจจะอยู่ที่สภาพแบตด้วยอาจจะอยู่ที่เครื่องชาร์จด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเอาเข้าไปชาร์จกับระบบโซลาร์เซลล์ดูครับเนื่องจากอินเวอร์เตอร์ของผมเป็นแบบ24โวลต์นะครับดังนั้นผมจะต้องเอาแบต2ลูกเนี่ยต่ออนุกรมกันนะครับซึ่งเมื่อเราต่ออนุกรมกันนะครับเราก็จะได้โวลต์เพิ่มขึ้นครับแต่แอมป์เท่าเดิมเท่ากับตอนนี้ผมมีแบตเตอรี่24โวลต์200แอมป์ครับผมวัดแรงดันไฟฟ้านะตอนนี้ก็จะได้ 23.8 โวลต์นะครับพอผมต่อไฟจากแบตเตอรี่เข้ามานะครับตัวโซลาร์ชาร์เจอร์เนี่ยก็ทำงานทันทีเลยนะครับถือว่าใช้งานได้ละทุกคนครับสำหรับเรื่องการฟื้นฟูแบตเตอรี่อย่างละเอียดนะครับและการตั้งค่าโซลาร์ชาร์เจอร์ของ Power MR เนี่ยเดี๋ยวผมทำแยกไว้อีกวิดีโอนึงนะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะส่วนวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูก่อนนะว่าระบบที่เราทำออกมาเสร็จตอนนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยหรือเปล่าน่าจะโอเคแล้วแหละไม่มีอะไรให้แก้แล้วนะดูจากหน้าจอนะครับแรงดันไฟฟ้าของแผงเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ประมาณ50กว่านะครับ58 57 58นะครับโวลต์นะซึ่งตอนนี้แดดก็ไม่ค่อยแรงมากนะครับส่วนอีกข้างนึงนะครับเขาก็แสดงผลมาเป็นวัตต์นะครับก็เกือบ400วัตต์ซึ่งจริงผมควรจะได้80โวลต์นะครับแล้วก็อยู่ประมาณ700กว่าวัตต์เนาะและอีกอย่างนึงนะครับแผงโซลาร์เซลล์ของผมเนี่ยยังไม่ได้ทำความสะอาดครับแล้วก็เป็นแผงมือ2ด้วยส่วนแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็กำลังชาร์จอยู่นะครับถ้าใครจำได้นะครับตอนที่ผมติดตั้งระบบไฟบ้านน็อกดาวน์นะครับก็จะมีคนคอมเมนต์มานะว่าเฮ้ยทำไมผมเดินสายไฟแบบนี้นะครับคือผมเดินมาเป็นปลั๊กลอยแบบนี้นะครับแล้วผมก็เสียบไฟแบบนี้เข้าบ้านผมไปเลยนะซึ่งจริงๆอ่ะผมมีการคำนวณการใช้งานไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับว่าผมใช้งานไฟฟ้าบ้านนี้เท่าไหร่นะครับต้องเดินสายเท่าไหร่นะทีนี้เหตุผลที่ผมเดินปลั๊กไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าผมมีแผนนั่นแหละตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าจะติดโซลาร์เซลล์นะครับผมต้องมาเสียบปลั๊กเข้ากับเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นั่นแหละครับแล้วอย่าลืมนะครับในการชาร์จแบตเตอรี่กระแสไม่ควรเกิน 10% ของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่200แอมป์นะกระแสในการชาร์จก็ไม่ควรเกิน20แอมป์ครับตอนนี้14แอมป์นะครับถือว่าชาร์จได้ไม่มีปัญหาครับผมก็จัดการเสียบปลั๊กเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นไฟที่เข้าบ้านนะครับส่วนจุดนึงก็จะอยู่ที่ปลั๊กตรงนี้นะครับผมไว้ใช้งานหลังบ้านครับผมก็จะลองเปิดอุปกรณ์แบบที่ผมใช้งานประจำนะครับก็จะมีไฟสตูดิโอ1ตัวนะครับมีพัดลมนะครับแบบนี้1ตัวเนาะแล้วก็มีไฟเพดานนะครับอีก1อันแล้วก็มีกล้องวงจรปิดตัวเล็กๆอีก1ตัวเดี๋ยวพอผมเช็คว่าระบบของผมเนี่ยใช้ไฟได้จริงเท่าไหร่แล้วนะครับผมจะต่อไฟย้อนกลับเข้ามาฝั่งครัวนะครับเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแถวๆนี้นะครับที่มันกินไฟตลอดเวลานะครับเช่นเครื่องทำน้ำแข็งไมโครเวฟนะครับเครื่องทำกาแฟนะครับแล้วก็
ครื่องซักผ้านะครับแต่ว่าเครื่องอบผ้าเนี่ยใช้ไม่ได้นะก็ติดตั้งแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดโซลาร์เซลล์มือ2นะครับกลับมาใช้งานได้นะตอนนี้บ้านผมก็มีไฟโซลาร์เซลล์ใช้แล้วนะครับเท่ากับบ้านหลังเนี้ยตอนนี้ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแล้วครับจริงๆการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีหลายแนวคิดนะว่าเราต้องการอะไรจากมันนะครับบางคนต้องการประหยัดไฟนะครับบางคนต้องการลดการใช้ไฟนะครับบางคนต้องการทดแทนการใช้ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งานครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องตัดสินใจก่อนนะเพื่อนๆจะใช้โซลาร์เซลล์แบบไหนแต่ถ้าเกิดยังนึกไม่ออกแต่อยากใช้โซลาร์เซลล์ผมแนะนำนะครับให้ต่อชุดเล็กๆแบบนี้นะครับหรือซื้อชุดนอนนาตามอินเทอร์เน็ตนะครับลองมาเล่นลองมาใช้ลองมาแก้ไขดูนะพอเรามีความเข้าใจมากขึ้นเรามั่นใจกับระบบโซลาร์เซลล์มากขึ้นนะครับเราจะได้นำมาใช้งานกับชีวิตประจำวันได้ครับแล้วถามว่าติดตั้งแล้วคุ้มทุนเมื่อไหร่คุ้มไหมนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปพิจารณาแล้วไปคำนวณเองนะครับความคุ้มทุนแต่ละคนแตกต่างกันนะครับบางคนใช้ไฟเยอะใช้ไฟกลางวันตลอดเวลาติดเข้ากับแอร์ในระบบออนกริดก็คุ้มทุนเร็วมากๆนะครับบางคนนะครับอยู่บ้านแค่ตอนกลางคืนนะครับกลางวันไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้ระบบออฟกริดแบบผมอย่างนี้นะครับโอกาสคุ้มทุนอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการลงทุนแบตเตอรี่แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เหมือนกันทุกคนสำหรับการใช้โซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่นั่นก็คือเราช่วยโลกประหยัดพลังงานและตัวเราก็ได้ใช้พลังงานสะอาด 100% ครับในคลิปวิดีโอนี้ผมไม่สามารถสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เพื่อนๆได้นะครับเนื่องจากชุดโซลาร์เซลล์ชุดนี้ผมได้รับมาเป็นมือ2จากพ่อตาครับอุปกรณ์ที่ผมซื้อเพิ่มก็คือโซลาร์ชาร์เจอร์ของ Power MR ตัวนี้ราคา 1,958 บาทแล้วก็อินเวอร์เตอร์ขนาด 3,500 วัตต์ตัวนี้ราคา 1,956 บาทครับส่วนเพื่อนๆนะครับจะไปประยุกต์ใช้รูปแบบไหนนะครับหรือพัฒนาการใช้งานนะครับหรือมีการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานแต่ละคนและวัตถุประสงค์การใช้งานครับและอย่างชุดมือ2ที่ผมมาติดตั้งวันนี้นะผมสามารถนำกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับและสำหรับคลิปวิดีโอในการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับและการตั้งค่าตัวโซลาร์ชาร์เจอร์นะครับเดี๋ยวผมทำแยกไว้นะเร็วๆนี้จะมาลงนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ